ธรรมนัสล่านอพอปอชอรอไม่เกี่ยวโยนพรวิสิทธิ์ไปแก้ต่างเองหลังโดนกกต.ฟันซื้อเสียงธรรมนัสลั่นนโยบายพอปอชอรอไม่มีให้ใครซื้อเสียงหลังผู้สมัครส.ส.นครสวรรค์โดนใบดำใบแดงชี้เป็นความผิดส่วนบุคคลไปแก้ต่างเองจ่อหารือกกบหหาแนวทางแก้ไขเมื่อเวลา 12:45 นวันที่8กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภาร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชร.ให้สัมภาษณ์ถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้ใบดำใบแดงกับนายพรวิสิทธิ์แจ่มใสผู้สมัครส.ส.นครสวรรค์เขต5พรรคพลังประชารัฐกรณีซื้อเสียงเลือกตั้งว่าตนเพิ่งได้รับข้อมูลจากสื่อมวลชนซึ่งข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรตนไม่สามารถจะเอ่ยได้แต่ไม่ใช่นโยบายของพรรคพลังประชารัฐเป็นความผิดส่วนบุคคลเมื่อเป็นความผิดส่วนบุคคลอดีตผู้สมัครก็ต้องไปแก้ต่างด้วยตัวเองพรรคเราไม่มีนโยบายสนับสนุนผู้สมัครในการกระทําละเมิดกฎหมายกกต.อยู่แล้วอ่านข่าวที่นี่เด็กลุงป้องโดนแล้วกกต.ฟันอาญาตัดสิทธิ์พรวิสิทธิ์ผู้สมัครส.ส.พ.ป.ช.ร.ซื้อเสียงเมื่อถามว่าพรรคจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบควบคู่กับกกต.หรือไม่เนื่องจากอดีตผู้สมัครดังกล่าวยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าเรื่องนี้ตนจะนำไปหารือกับคณะกรรมการบริหารพรรคกกบห.ว่าจะมีมาตรการและการแก้ไขปัญหาอย่างไรส่วนที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคระบุจะปรับภาพลักษณ์ของพรรคใหม่เป็นอนุรักษ์นิยมที่ทันสมัยร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าการประชุมพรรคเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตนติดภารกิจประชุมคณะรัฐมนตรีและการประชุมกับกลุ่มพีมูฟจึงไม่ได้เข้าร่วมด้วยแต่ทราบจากสื่อว่าจะมียุทธศาสตร์ใหม่ทำพรรคให้เป็นอนุรักษ์นิยมที่ทันสมัยซึ่งเรื่องนี้กกบห.จะมีการประชุมกันอีกครั้งซึ่งเป็นแนวทางที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ได้นำเสนอเมื่อถามว่าการปรับภาพลักษณ์เพื่อเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือต้องการให้ประชาชนจดจำพรรคได้เลขาธิการพรรคกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคการเมืองที่จะต้องรักษาสถานะซึ่งพรรคพลังประชารัฐก็ถือว่าเป็นพรรคที่มีส.ส.มากพอสมควร40คนโดย39คนเป็นส.ส.เขตตนกล้าการันตีว่าแต่ละท่านมีคุณภาพมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันการตั้งกระทู้ถามในสภาก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับส.ส.แต่ยุทธศาสตร์ของพรรคในภาพรวมเราก็ต้องทำด้วยเป็นเรื่องปกติทุกพรรคก็ทำเหมือนกันหมดวรชัยวอนปล่อยวางเรื่องทักษิณทุกสีเสื้อยุติขัดแย้งเปิดทางให้ประเทศเดินหน้าวรชัยแนะปล่อยทักษิณไปตามกระบวนการกฎหมายวอนทุกฝ่ายทุกสีเสื้อยุติความขัดแย้งเลิกหาเรื่องโจมตีกันเปิดทางประเทศเดินไปข้างหน้าเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2567นายวรชัยเหมะที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิจารณ์นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพักโทษช่วงกลางเดือนกพ.ว่ากว่า20ปีที่ประเทศไทยเสียหายมากประชาชนลำบากเศรษฐกิจย่ำแย่เครื่องยนต์เศรษฐกิจทุกตัวดับหมดสาเหตุมาจากความขัดแย้งของคนในประเทศซึ่งนายทักษิณเป็นเหยื่อของความขัดแย้งดังกล่าวอย่างหนักวันนี้อดีตนายกรัฐมนตรีได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว
แต่ปรากฏว่าความอาฆาตยังไม่หมดไปยังคงมีการโจมตีต่อเนื่องส่งผลกระทบกับการพัฒนาและเดินหน้าประเทศเราควรยุติความขัดแย้งทุกด้านเพื่อเปิดทางให้ประเทศได้เดินหน้าต่อได้แล้วนายวรชัยกล่าวว่าความขัดแย้งควรหยุดได้แล้วเพราะเครื่องยนต์เศรษฐกิจเดียวที่ยังเดินหน้าได้อยู่คือเรื่องการท่องเที่ยววันนี้นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าประเทศอย่างคึกคักเพราะเราได้รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งดังนั้นคนไทยทุกคนต้องช่วยกันทำให้ประเทศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสร้างบรรยากาศเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยจับจ่ายใช้สอยสนับสนุนกิจการและธุรกิจของคนไทยนายวรชัยกล่าวอีกว่าในสถานการณ์ที่ประเทศกำลังวิกฤตด้านเศรษฐกิจเราควรยุติความขัดแย้งต่างๆเอาไว้ก่อนให้ประเทศได้เดินไปข้างหน้าบ้างขอร้องพี่น้องทุกสีเสื้อลดความขัดแย้งเลิกหาเรื่องมาโจมตีกันอะไรอยู่ในกระบวนการก็ปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายช่วยกันลดบรรยากาศที่จะนำไปสู่การสร้างความขัดแย้งเพิ่มเติมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถึงเวลาที่เราต้องช่วยกันสร้างรอยยิ้มความรักความผูกพันให้กันและกันมันจะทำให้ประเทศไทยของเราที่มีของดีอยู่แล้วดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้นเมื่อเครื่องยนต์เศรษฐกิจเดินหน้าไปได้ดีเชื่อว่าเครื่องยนต์ตัวอื่นๆก็จะติดและเดินหน้าตามมาด้วยการบริหารของรัฐบาลดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือคนไทยต้องเลิกขัดแย้งกันก่อนชวนวี่นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาวิวาท2สถาบันอว.เล็ง4พื้นที่ที่เรียนใหม่อุเทนถวายชวนลุกถามเองจี้นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาวิวาท2สถาบันเศรษฐาแจงย้ายสถานที่เรียนลดการปะทะย้ำเปิดรับนักศึกษาปี1เล็ง4พื้นที่ใหม่ที่เรียนอุเทนถวายเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่8กุมภาพันธ์2567เวลา11นาฬิกาที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานการประชุมพิจารณาวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ถามนายกรัฐมนตรีถึงนโยบายแก้ปัญหาสถาบันเทคโนโลยีอุเทนถวายกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันโดยนายชวนกล่าวว่าในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.มีคำสั่งให้อุเทนถวายงดรับนักศึกษาปี1ปี2567เพื่อลดจำนวนนักศึกษาจะได้แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสถาบันทั้งที่ในอดีตไม่เคยมีคำสั่งให้งดรับนักศึกษาไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดอย่างมากก็ให้แค่ย้ายไปเรียนที่อื่นแต่ล่าสุดรมว.อว.เปลี่ยนคำสั่งให้รับนักศึกษาปีหนึ่งได้แต่ต้องไปเรียนที่วิทยาเขตอื่นเช่นจังหวัดจันทบุรีอยากให้นายกรัฐมนตรีให้คำตอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนและนักศึกษาปี 2-5 ต้องเรียนที่ไหนถ้าให้ปี 1ไปเรียนที่อื่นขณะที่การย้ายสถาบันอุเทนถวายไปที่อื่นตามคำสั่งศาลปกครองนั้นมีการเตรียมสถานที่และงบประมาณไว้หรือไม่เรื่องสถานที่ใหม่อยากให้นายกรัฐมนตรีดูด้วยตัวเองขอให้คำแนะนำว่านโยบายการให้สถาบันไม่รับนักศึกษาต้องไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดเพราะทุกคนเติบโตมาได้ด้วยการศึกษานายกรัฐมนตรีอาจต้องมาดูเรื่องนี้เป็นพิเศษนายชวนกล่าวด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังชี้แจงกระทู้ถามสดว่ารัฐบาลให้ความสำคัญปัญหา2สถาบันที่เรื้อรังมานานเนื่องจาก2สถาบันมีระยะทางใกล้กันรมว.อว.
ได้เก็บข้อมูลปัญหาทะเลาะวิวาทมีการตั้งศูนย์แจ้งเหตุเฝ้าระวังระงับเหตุร้ายในสถาบันตนกำชับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มกำลังดูแลเป็นพิเศษในวันที่จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันแต่มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งการป้องกันปัญหาเท่านั้นแต่ไม่ได้มุ่งแก้ที่วัฒนธรรมเพราะนักศึกษามีความเชื่อที่สืบทอดกันมาเป็นค่านิยมในทางที่ผิดจึงต้องตัดปัญหาด้วยการย้ายสถานที่ไปที่อื่นลดการกระทบกระทั่งระหว่างสถาบันคู่ไปกับการปรับค่านิยมรุ่นพี่ที่เป็นแกนนำตัดวงจรการสืบทอดที่ไม่ถูกต้องขณะที่ปัญหาการสื่อสารเรื่องการหยุดรับนักศึกษาปีหนึ่งนั้นเป็นความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารรมว.อว.ไม่ได้บอกจะหยุดรับนักศึกษาแต่ให้ไปอยู่วิทยาเขตอื่นขอบคุณคำแนะนำนายชวนยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาพร้อมช่วยจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมโดยเฉพาะพื้นที่กรมธนารักษ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังจะช่วยประสานให้ขณะที่นางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาชี้แจงว่าเรื่องการงดรับนักศึกษาปีหนึ่งนั้นข้อเท็จจริงคืออุเทนถวายยังรับนักศึกษาปีหนึ่งเหมือนเดิมแต่ให้บริหารจัดการเรียนการสอนสอดรับกับแผนการย้ายพื้นที่ของอุเทนถวายที่นำเรื่องเข้าที่ประชุมแล้วโดยเสนอให้ย้ายสถานที่ไปยังตัวเลือก3แห่งคือ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรี 2. สถานที่ที่กรมธนารักษ์จัดหาให้และ 3. สถานที่ที่อุเทนถวายแจ้งว่ามีผู้จะบริจาคให้จึงมีการปรับแผนการศึกษาใหม่เพื่อเปิดรับนักศึกษาในวิทยาเขตอื่นๆโดยให้อุเทนถวายเสนอแผนให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในวันที่10กุมภาพันธ์นี้อว.กำชับให้อุเทนถวายดำเนินการตามแผนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดการหาสถานที่เรียนใหม่ของอุเทนถวายนั้นเบื้องต้นเตรียมไว้ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรี680ไร่2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถถนนวิภาวดีรังสิตกทม 3. พื้นที่ที่มีผู้จะบริจาคให้อุเทนถวาย24ไร่และ4พื้นที่ราชพัสดุจังหวัดสมุทรปราการ150ไร่โดยอว.ได้ประสานอุเทนถวายเรื่องการจัดทำงบประมาณให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านต่างๆต่อไป